นับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกียรติเกษมสุขค่ะเสื้อกันหนาวมือหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขายดีรับอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประชาชนจำนวนมากต่างมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมาสวมใส่หลังจากสภาพอากาศหนาวได้หนาวมาติดต่อกันหลายวันซึ่งในวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสจึงทำให้ประชาชนออกมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมากขึ้นเพราะอากาศที่หนาวเย็นมาหลายวันประกอบกับเสื้อกันหนาวมีราคาไม่แพงจึงทำให้ประชาชนมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากเจ้าของแผงจำหน่ายเสื้อกันหนาวบอกว่าตนได้รับเสื้อกันหนาวมือหนึ่งมาจากโรงงานแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้เลยต้องมาจำหน่ายในตัวละ80บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากนักและเสื้อกันหนาวส่วนใหญ่เป็นเสื้อไหมพรมสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งปีจึงทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อเป็นจำนวนมากค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกล่าวนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านการเวลาเปลี่ยนไปสภาพอากาศเปลี่ยนไปความต้องการของมนุษย์ย่อมเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134